กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับความร่วมมือกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปเสริมภาพลักษณ์ไทยสู่ประชาคมโลกทีเซลส์ร่วมจัดงาน Thailand Lab International 2018ยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าห้องปฏิบัติการช่วงไทยอินโนเวชั่นกลุ่มบริษัทโชคนำชัยพัฒนายานยนต์แบรนด์ไทยโดยไม่ต้องนำเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Most News ที่สุดแห่งวิทยาศาสตร์ที่สุดแห่งการเรียนรู้และวันนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันอัญชลีพยกโสค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศกันนะครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการเปิดงาน Thailand Lab International 2018ที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าของห้องปฏิบัติการในระดับนานาชาติมาให้ติดตามกันนะครับขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีการยกระดับความร่วมมือกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือว่าเซิร์นนะครับเพื่อเสริมภาพลักษณ์ไทยสู่ประชาคมโลกติดตามกันได้ในช่วงแรกนะครับกับช่วงของ Science News Thailand ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนำระดับโลกครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงเมื่อวันที่13กันยายน2561ที่ผ่านมาในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือดังกล่าวในช่วงเย็นของวันที่13กันยายน2561ณวังสะปทุมโดยดร.สุวิทย์เมษินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวนะครับว่าการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ International Cooperation Agreement หรือ ICA ระหว่างไทยกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือกับเซิร์นจากระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยขึ้นมาเป็นระดับรัฐบาลการลงนามใน ICA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบสถานภาพของความร่วมมือทั้งหมดที่ไทยมีกับเซิร์นโดยกิจกรรมต่างๆนะครับที่ไทยทำกับเซิร์นณปัจจุบันและอนาคตจะอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือตาม ICA นี้ด้านศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริกล่าวนะครับว่าความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระราชดำริและทรงเล็งเห็นความสำคัญว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับเซิร์นซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนำระดับโลกก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอย่างมากขณะที่ศาสตราจารย์เอมานูเอลเจสเมลิสซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ของเซิร์นหรือ Principal Physicist Head of AssociateMember and Non-Member State Relations CERN International Relations ได้กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ CERN นะครับว่า CERN ได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยหลายแห่งอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มการทดลอง CMS ในปีพุทธศักราช2555กลุ่มของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชน
และศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่เข้าร่วมกลุ่มการทดลองอลิสในปีเดียวกันการเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์กริดเพื่อร่วมการประมวลข้อมูลของ CMS และอลิสและความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.เพื่อสนับสนุนการทดลอง CMS และอลิสครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้การสนับสนุนรวมถึงหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำงานสนองแนวพระราชดำริที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ความร่วมมือกับเซิร์นเป็นไปอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันครับก็นับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเซิร์นนะครับหรือว่าองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปนั่นเองนะครับเป็นความร่วมมือทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนั่นเองนะครับหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะครับความร่วมมือได้ก่อเกิดเป็นภาคปฏิบัติมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ความร่วมมือทางด้านของฟิสิกส์พลังงานสูงนี้นะครับได้ก้าวหน้าต่อไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วค่ะยังอยู่ที่หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นเรื่องของการไปตรวจโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานั่นเองค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูงณมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะนายเพิ่มสุขสัจจาภิวัตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูงหรือว่า Innovative Startup ณมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันธิวัฒน์พิทักษ์พลผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์วัฒนาธรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพพร้อมคณะให้การต้อนรับณห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะโดยในการนี้ดร.ชาญวิตรีเดชผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์และนายสนามชัยแพนดีเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการตัวชี้วัดรวมทั้งกิจกรรมที่สำคัญนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2561ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยผลการดำเนินงานโครงการ Innovative Startup โครงการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับประเทศกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำโครงการรวมทั้งตัวอย่างทีมนิสิตที่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานจากโครงการนอกจากนั้นแล้วทางด้านของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นำคณะผู้ตรวจราชการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหรือ Co-working Space ณอาคาร99ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ภายใต้โครงการ Innovative Startup ซึ่งมีพื้นที่พันตารางเมตรโดยภายในงานได้จัดให้เป็นพื้นที่ในการนั่งทำงานแบบรวมและห้องประชุมย่อยรวมถึงห้องจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีชุดโต๊ะเก้าอี้กระดานไว้บอร์ดและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบหรือนวัตกรรมอย่างเช่นเครื่อง 3D Printer Laser Cutterไว้คอยอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถทำงานในพื้นที่ดังกล่าวได้นั่นเองค่ะน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับพื้นที่ของจังหวัดพะเยาก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือนั่นเองนะครับสำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่หรือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตสูงนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะครับในบริเวณของมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งในการบ่มเพาะนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนั่นก็คือเหล่าบรรดานิสิตแล้วก็นักศึกษานั่นเองในการที่จะต่อยอด
ไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนั่นเองนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาชั้นนำนะคะในภาคเหนือแล้วก็ภาครัฐเองเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องก็คงต้องดูว่าต่อไปเนี้ยทางด้านของหน่วยงานภาครัฐจะมีเรื่องของการนำร่องไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆอีกหรือไม่นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับจากพะเยานะครับเดี๋ยวเรากลับมากันที่กรุงเทพมหานครไปที่ไบเทคบางนากันสักนิดนึงนะครับเขามีการจัดงาน Thailand Lab International 2018นะครับในการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าห้องปฏิบัติการสู่งานระดับแนวหน้าของภูมิภาคครับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนร่วมจัดงาน Thailand Lab International 2018ยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าห้องปฏิบัติการสู่งานระดับแนวหน้าของภูมิภาคและผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตครับบริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific จำกัดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์กรภาครัฐและเอกชนเปิดงาน Thailand Lab International 2018โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8นะครับภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2561ณฮ102ถึง103ไบเทคบางนากรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดจากผู้ประกอบการชั้นนำจาก20ประเทศทั่วโลกมานำเสนอเทคโนโลยีภายในงานเพื่อต่อยอดและส่งเสริมให้งานวิจัยใหม่ๆมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติเกิดการกระตุ้นการลงทุนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ในอุตสาหกรรมตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยภายในงานครั้งนี้นะครับได้รวมผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรมกว่า 10,000 แห่งโดยนายอนุชาพันธ์พิเชษผู้จัดการโครงการได้กล่าวว่าสำหรับงาน Thailand Lab International 2018เป็นงานที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพการจัดงานที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติโดยผู้จัดให้ความสำคัญกับจำนวนผู้ประกอบการชั้นนำที่มาร่วมจัดแสดงงานกลุ่มผู้ซื้อรายสำคัญตลอดจนนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากหลายอุตสาหกรรมที่ถูกเชิญให้มาชมงานในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของผู้เข้าชมงานที่มีมาตรฐานอย่างแท้จริงด้านดร.นเรศดำรงชัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่า T-Cells ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศนำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคและได้ร่วมมือกับงาน Thailand Lab มาตั้งแต่ปี2014ในการริเริ่มผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้งาน Life Science and Bio Investment Asia เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจในการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกในนวัตกรรมและการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์สำหรับงาน Thailand Lab International 2018เป็นงานแสดงสินค้าระดับแนวหน้าของเอเชียที่รวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนภาคธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนางานร่วมกันและนำมาสู่การจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการนานาชาติครอบคลุมในหัวข้อการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานงานวิจัยการวิเคราะห์และตรวจสอบการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการประชุมทางเทคนิคอื่นๆครับโดยมีพันธมิตรร่วมจัดงานประชุมหลายหน่วยงานประกอบด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงสาธารณสุขกรมปศุสัตว์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของการสนับสนุน Bio Investment Asia ซึ่งพร้อมต้อนรับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจาก20ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยใหม่ๆตลอดจนมุมมองการต่อยอดธุรกิจผ่านงานในครั้งนี้ครับ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่มีมาตรฐานระดับสากลค่ะเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสมาพบปะเรียนรู้กันนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการโชว์เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังมีเรื่องของการสัมมนาการวิจัยหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยถือว่าได้รับความรู้มากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีงานนี้ไปจนถึงวันที่14 กันยายน 2561ที่ไบเทคบางนานั่นเองค่ะซึ่งก็ตรงตามชื่องานนะครับที่บอกว่าเป็น Thailand Lab International นะครับก็เป็นเรื่องของห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นการโชว์เรื่องของเครื่องมือเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่การทำงานของบรรดานักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นั่นเองถ้าเกิดว่าเรามีห้องแลบที่มีความทันสมัยก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถในการที่จะวิจัยและพัฒนาผลงานต่างๆออกมาสู่สังคมได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็งานนี้ก็เป็นการรวบรวมเอาทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็นักลงทุนกว่า20 ประเทศก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีในการที่จะทำให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจแล้วก็เป็นเวทีทางธุรกิจได้ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะจากทางด้านของหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.กันบ้างค่ะที่ได้มีการจับมือนะคะกับสถาบันการศึกษามทร.ธัญบุรีในการโชว์ความสำเร็จนะคะคลัสเตอร์สมุนไพรเป็นปีที่2แล้วค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแถลงความสำเร็จในกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรเป็นปีที่2ด้วยแนวคิดนวัตกรรมนำงานวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2561ค่ะนายวชิระแก้วกอผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายและทำให้เกิดความเข้มแข็งจำเป็นที่จะต้องนำแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการซึ่งที่ผ่านมาทางด้านของสสว.ได้นำนโยบายการพัฒนาเครือข่ายมากำหนดแนวทางการส่งเสริม SMEเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME และจากความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพรเดิมในปี2560ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกเติบโตและก็มีความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นทางสสว.จึงได้มีการมอบหมายมทร.ธัญบุรีสานต่อกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรเป็นปีที่2ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในปี2561เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรในกลุ่มสมุนไพรไทยซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นไปตามความมุ่งหวังขณะเดียวกันนะคะทางด้านของสสว.ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ SME และคลัสเตอร์สมุนไพรไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับด้านรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีกล่าวว่ามทร.ธัญบุรีได้ร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาในท้องที่ของแต่ละจังหวัดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายที่มีความครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศนอกจากนี้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรยังได้มีการเข้าร่วมโครงการทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข้มแข็งและสานต่อโครงการให้มีความต่อเนื่องเป็นปีที่2จำนวน9จังหวัดประกอบด้วยเครือข่ายชีววิถีน้ำเกียนจังหวัดน่านเครือข่ายไพรศพปราบจังหวัดลำปางเครือข่ายไพรสองแควจังหวัดพิษณุโลกเครือข่ายภูมิพันธ์ไพรจังหวัดสระบุรีเครือข่ายจันพันธ์ไพรจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายไพรเมืองย่าจังหวัดนครราชสีมาเครือข่ายไพรร้อยแก่นสารสินจังหวัดขอนแก่นเครือข่ายศรีพนมไพรจังหวัดนครพนมและเครือข่ายนักกษัตริย์นครไพรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
สำหรับกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรปีที่2นี้นะคะประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรมุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกันแบบเครือข่ายโดยมีสมาชิกที่เป็นกลุ่มต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมทั้งหมดกว่า899รายรวมถึงผู้ประสานงานเครือข่ายหรือแกนนำคลัสเตอร์กว่า36รายขณะเดียวกันยังได้สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการกว่า60รายซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววและยังมีผู้สนับสนุนส่งเสริมเข้ามาส่งเสริมร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอีกหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายหรือคลัสเตอร์สมุนไพรในปี2561นี้นะคะก็สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นบนหลักการนวัตกรรมนำงานวิจัยและกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการจัดตั้งคลัสเตอร์สมุนไพรแห่งชาติเพื่อเตรียมการก้าวสู่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คอมพานีต่อไปอีกด้วยค่ะสำหรับพืชสมุนไพรไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพืชที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็รวมไปถึงได้รับความสนใจในกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสามารถนำมาผลิตได้นะครับทั้งในส่วนของยารักษาโรครวมไปถึงนะครับเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ความสวยความงามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็นอกจากจะมีเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพที่สูงแล้วนะครับยังมีเรื่องของความปลอดภัยสูงอีกด้วยก็เลยทำให้เป็นที่นิยมนะครับในกลุ่มของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะครับก็เลยทำให้มีผู้ประกอบการธุรกิจนี้นะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรแล้วก็ผลิตนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยออกมาเป็นจำนวนมากนั่นเองครับค่ะซึ่งแน่นอนนอกเหนือจากสรรพคุณคุณประโยชน์ทางด้านของสมุนไพรต่างๆแต่ละภูมิภาคแล้วนะคะในเรื่องของขั้นตอนการทำการตลาดเรื่องของเครือข่ายเนี่ยก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าการจะทำธุรกิจเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถจะยืนได้อยู่คนเดียวดังนั้นเรื่องของการที่รวมกลุ่มกันมีเครือข่ายก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยกัน brainstorm เรื่องของการคิด product ต่างๆทำให้มีการสำเร็จในเรื่องของสินค้านั้นๆมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับครั้งนี้ก็เป็นสสว.และก็รวมไปถึงมทร.ธัญบุรีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจนั้นสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงต่อไปจะกลับมาติดตามเรื่องของ Instagram นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมแต่ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณอัญชลีก็เกิดปัญหาก็คือเวลาที่เราโพสต์คลิปวิดีโอลงไปในแอปพลิเคชัน IG นี้นะครับเราไม่สามารถที่จะแท็กหาเพื่อนๆของเราได้แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามีข่าวดีก็คือเขากำลังทดสอบฟีเจอร์นี้ให้เราสามารถแท็กหาเพื่อนได้แล้วนะครับกลับมาติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงของ Science and Technology Around the World ครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนกลับเข้าสู่ Most New อีกครั้งนะคะไปติดตามกันต่อกับช่วงของ Science and Technology Around the World ค่ะเวลาที่เราต้องการจะโพสต์รูปภาพนะครับซึ่งเป็นภาพนิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าในภาพนั้นนะครับมีบรรดาเพื่อนๆอยู่ในภาพเราก็อยากที่จะแท็กหาเพื่อนของเรานะครับเช่นเดียวกันเวลาที่เราต้องการจะโพสต์คลิปวิดีโอที่มีบรรดาเพื่อนๆอยู่ในคลิปนั้นนะครับก็ต้องการแท็กหาเช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้ทาง Instagram นะครับได้มีการทดสอบฟีเจอร์นี้นะครับให้เราสามารถแท็กหาเพื่อนลงบนวิดีโอที่โพสต์ลงไปได้แล้วครับ
ทาง Instagram นะครับได้มีการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ให้เราแท็กเพื่อนลงบนวิดีโอที่โพสต์ในหน้าฟีดได้แล้วนะครับโดยจากเดิมนั้นอนุญาตให้แท็กได้เฉพาะรูปภาพเท่านั้นครับแอปพลิเคชันเอาใจสายที่ชอบการถ่ายรูปคงจะหนีไม่พ้น Instagram ซึ่งมีอีกฟีเจอร์ที่ทุกคนกำลังฮิตและเล่นกันอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอลงบนโซเชียลที่มีมาตั้งแต่ช่วงปี2013แล้วแต่ก็ยังมีจุดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าไม่สามารถแท็กหาเพื่อนแท็กหาคนรู้จักลงบนวิดีโอที่เราโพสต์ลงไปได้นั่นเองครับซึ่งนอกจากจะเมนชั่นลงบนความคิดเห็นแล้วเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนเท่านั้นครับซึ่งอย่างน้อยเราก็สามารถแท็กลงบนฟีเจอร์สตอรี่ได้อยู่และตอนนี้ทาง Instagram นะครับหรือว่า IG กำลังทดสอบฟีเจอร์แท็กผู้คนที่เรารู้จักลงบนวิดีโอโดยฟีเจอร์ที่กำลังทดสอบจะช่วยให้แท็กหาเพื่อนได้อย่างง่ายดายโดยที่วิดีโอของเราจะไม่ไปแสดงอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนที่เราแท็กนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ายังอยู่ในช่วงการทดลองใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเมื่อมีการเปิดให้ใช้งานจริงโดยมีคนเพียงจำนวนน้อยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้เวอร์ชันทดสอบนี้โดยการแท็กในวิดีโอมีให้ใช้งานเฉพาะในแอปพลิเคชันซึ่งจะไม่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ด้วยนะครับก็ถือได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะที่ออกมาล่าสุดจากทางด้านของแอปพลิเคชันอย่าง Instagram หรือว่า IG นะคะแต่ว่าต้องย้ำคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าขณะนี้เป็นเพียงแค่ในเรื่องของขั้นตอนการทดสอบเท่านั้นซึ่งก็คงต้องหาจุดบกพร่องต่างๆแล้วก็มานำมาปรับแก้ไขก่อนที่จะทำให้สามารถใช้ได้จริงครับซึ่งในขณะนี้ยังต้องบอกนะครับว่าอยู่ในช่วงการนำร่องแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการจริงๆแล้วทำให้นึกถึงนะครับสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook อยู่เหมือนกันนะครับคุณอัญชลีเวลาที่เราโพสต์รูปภาพนะครับหรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอมันก็จะแท็กหาเพื่อนของเราอัตโนมัตินะครับเรียกได้ว่านะครับถ้าเห็นหน้านะครับของบุคคลอื่นๆภายในรูปภาพก็จะทำการแท็กหาเพื่อนได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการแท็กเราก็สามารถที่จะลบแท็กนั้นออกได้เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ทาง Instagram หรือว่า IG นะครับต้องมีการปรับตัวหรือว่าปรับกลยุทธ์นี้เพื่อที่จะนะครับให้พวกที่ชอบการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะแท็กหาเพื่อนได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าต้องมีการปรับตัวในเชิงธุรกิจนั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะว่าพูดไปก็นึกถึงตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นคนนึงที่บอกว่าเวลาไปเจอเพื่อนเพื่อนมักจะชอบถ่ายรูปคลิปวิดีโอต่างไอเราก็ค่อนข้างขี้เกียจไงไม่อยากจะลงให้เพื่อนแบบแท็กไปเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆนี้นะคะค่อนข้างเก่งแล้วก็ฉลาดเหมือนกับว่าเป็นการประมวลผลแค่จดจำใบหน้าคนก็สามารถรู้เลยว่าไปแท็กใครบ้างน่าจะเป็นการใช้เรื่องของเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า นั่นนะครับก็ต้องชื่นชมนะฮะสำหรับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งครับค่ะไหนๆก็พูดเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเทคโนโลยีกับสุขภาพกันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีเรื่องของสายรัดข้อมือออกมานะคะเขาบอกว่ามีการเชื่อมต่อแบบไร้สายทางนี้ก็เพื่อที่จะดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะทุกวันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์มากมายต่างก็ที่จะพยายามพัฒนาเครื่องมือที่ประยุกต์ในเรื่องของความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมมาสนองต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องมีการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆทั้งจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะขณะที่ล่าสุดค่ะก็มีสายรัดข้อมือเชื่อมต่อแบบไร้สายทางนี้เพื่อดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยรัสเกอร์เมืองนิวบรัสวิกรัฐนิวเจอร์ซีย์ในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการพัฒนาสร้างสายรัดข้อมือที่ช่วยติดตามสุขภาพและมลพิษในอากาศที่คนเราต้องเผชิญโดยสายรัดข้อมืออัจฉริยะนี้นะคะก็มีการใช้วัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกที่มีการติดตั้งแผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นโดยมีไบโอเซนเซอร์เครื่องตรวจวัดทางชีวภาพออกแบบให้มีลักษณะเป็นช่องหรือว่าท่อซึ่งก็บางกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมพร้อมกับฝังขั้วไฟฟ้าสีทองไว้ภายในแผงวงจรซึ่งจะเป็นตัวประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งข้อมูลแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์สวมใส่อื่นๆเช่นนาฬิกาเป็นต้นโดยไบโอเซนเซอร์นี้นะคะจะทำหน้าที่นับจำนวนอนุภาคอย่างเซลล์เม็ดเลือดแบคทีเรียและอนุภาคอินทรีย์หรืออนินทรีย์ในอากาศรวมถึงวัดอัตราการเต้นของหัวใจในการออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็แพทย์สามารถติดตามตรวจสอบสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการวินิจฉัยโรคจากการนับจำนวนเม็ดเลือดซึ่งหากพบจำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำนะคะนั่นก็อาจบ่งบอกถึงภาวะเลือดออกภายในและก็โรคภัยอื่นๆนั่นเองค่ะหรือว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวที่สูงหรือต่ำจนผิดปกติก็อาจบ่งชี้ถึงโรคมะเร็งบางชนิดนะคะอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงและมีขนาดใหญ่ในห้องปฏิบัติการอีกด้วยค่ะก็เป็นสายรัดข้อมืออัจฉริยะนะครับเพื่อการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทริชแบนด์ก็ได้นะครับซึ่งการทำงานของเจ้าสายรัดข้อมืออัจฉริยะนี้ก็คือจะต้องซิงค์หรือว่าลิงก์ไปที่สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราในการที่จะทำงานเชื่อมต่อกันนะครับโดยการไร้สายนั่นเองนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวในการที่จะวิเคราะห์นะครับเรื่องของสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับอนุภาคเซลล์เม็ดเลือดนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างที่ออกกำลังกายได้อีกด้วยนั่นเองครับค่ะเรียกว่าออกมาเป็นผู้ช่วยคุณหมอแพทย์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะในการที่จะคอยติดตามอาการแล้วก็ตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆด้วยครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กนะฮะกระทัดรัดด้วยนะครับสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของการเอาใจคนรักสุขภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาใจคอเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณอัญชลีก่อนหน้านี้นะครับเกมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับอีกเกมหนึ่งนั่นก็คือโปเกมอนโกไม่แน่ใจว่าคุณอัญชลีเคยทดลองหรือว่าทดสอบในการเล่นเกมนี้บ้างหรือเปล่าครับต้องบอกว่าไม่เคยเล่นเลยนะคะครับเคยเห็นคนอื่นเขาเล่นกันตามมุมตึกตามถนนหนทางต่างๆนะไม่น่าเชื่อว่าเอ๊ะเขาไปทำอะไรกันเยอะแยะมากมายครับมีเพื่อนๆเราหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่ต่างออกไปจับตัวโปเกมอนตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นสักพักนึงนะครับความนิยมก็ค่อยๆลดลงมาแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากนายแอนทิกนะครับบอกว่าโปเกมอนโกมีผู้เล่นเพิ่มขึ้น 35% ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับโดยทางนายแอนทิกนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสำหรับเกมโปเกมอนโกนั้นมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นถึง 35% นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับโดยคาดว่าเป็นเพราะหลังจากที่มีการเปิดตัวเกม Let's Go Pikachu แล้วก็ Let's Go Eevee ใน Nintendo Switch ในช่วงกลางปีที่ผ่านมานี้เองครับไม่รู้ว่ากระแสเกมโปเกมอนโกในบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าล่าสุดก็พบผู้เล่นเกมนี้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาโดยทางนายแอนทิกนะครับผู้พัฒนาเกมดังกล่าวออกมาเผยว่าตอนนี้เกมโปเกมอนโกมียอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นถึง 35% แล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับโดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมทางนายแอนทิกได้จับมือกับโปเกมอนคอมพานีเปิดตัวเกม Let's Go Pikachu และ Let's Go Eevee บนเครื่อง Nintendo Switch โดยจุดที่น่าสนใจก็คือสามารถเล่นร่วมกับโปเกมอนโกได้ซึ่งก็น่าจะเป็นสาเหตุให้มีคนกลับมาเล่นเกมนี้กันอีกครั้งเพื่อต้อนรับ2เกมที่จะเปิดให้เล่นในวันที่16พฤศจิกายนปีนี้นั่นเองครับปัจจุบันนี้นะครับเกมโปเกมอนโกได้เปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วซึ่งหลังเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6สิงหาคม2559นะครับโดยตอนนี้มีโปเกมอนเจเนอเรชั่น3หรือว่าโปเกมอนเจน3ให้ได้จับกันแล้วพร้อมโปเกมอนระดับเทพอีกมากมายและก็จะมีการอัปเดตระบบเทรดและระบบ PVP ที่จะมาเร็วๆนี้อีกด้วยนั่นเองครับเรียกว่าออกมาเอาใจสำหรับคอเกมนะคะของโปเกมอนโกค่ะที่ในช่วงหลังๆอาจจะห่างหายไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าล่าสุดก็มีจำนวนผู้เล่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งปลายปีนี้ประมาณ16พฤศจิกายนนะคะปี2561นี่แหละก็จะมีการต้อนรับเกมใหม่ออกมาในเวอร์ชันต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าก็ต้องฝากเตือนไปยังน้องๆหนูๆผู้ปกครองนะคะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเจ้าเกมโปเกมอนโกนี้ก็บางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นในเรื่องของ
อยู่บริเวณที่ไม่ปลอดภัยอยู่บริเวณ4แยกตึกริมถนนต่างๆด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการเล่นเนี่ยก็ควรที่จะจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเล่นอย่างมีขอบเขตอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับของตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับเวลาที่จะออกไปจับเจ้าโปเกมอนเนี่ยก็คือจะต้องออกไปตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะตามจุดแลนด์มาร์คแล้วก็สถานที่สำคัญก็จะมีเจ้าโปเกมอนเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปอยู่จุดที่มีความเสี่ยงมากๆดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกครั้งช่วงต่อไปเกาะกระแสข่าววิทย์นะครับจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวหลายๆคนเกิดความสงสัยกันมานานนะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปมากๆโดยเฉพาะการดื่มน้ำอัดลมพอดื่มไปปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมีอาการเรอออกมานะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงเรอเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไขคำตอบกันครับแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most News นะครับกับช่วงของเกาะกระแสข่าววิทย์ครับค่ะช่วงที่แล้วนะคะที่คุณณัฐวัฒน์ได้ทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับอาการเรอนะคะของใครหลายคนที่อาจจะมีการสงสัยนะคะว่าจริงๆทำไมเราถึงมีอาการเรอหลังจากที่อาจจะรับประทานอาหารนะคะอิ่มใหม่ๆหรือว่ามีการดื่มน้ำอัดลมมากๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปไขคำตอบในเรื่องนี้กันเลยค่ะถึงแม้ว่าการเรอนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยเขินอายค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็คือกลไกร่างกายที่ทำงานในทุกๆวันนะคะตั้งแต่ทารกเนี่ยเริ่มรับอาหารและคุณผู้ชมเคยสงสัยบ้างหรือไม่คะว่าทำไมเราถึงเรอเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะดร.เอลตันเอมมานูเอลแห่งโรงพยาบาล University College อธิบายว่าการเรอเป็นการจงใจไล่ลมออกทางปากและลมส่วนใหญ่ก็คือลมที่มาจากท้องไม่ใช่อากาศที่เราหายใจเข้าไปซึ่งก็ไม่เกิดเสียงลมนั้นมาจากท้องแล้วก็เป็นลมส่วนใหญ่ที่เรากลืนลงไปโดยปกตินั้นเรากลืนลมลงไปตลอดทั้งวันขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันก็มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เรามีการกินหรือดื่มโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำมันหรือมีไขมันมากเกินหรือว่าการดื่มน้ำอัดลมนั่นเองค่ะลมที่เรากลืนลงไปไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมันเป็นอุบัติการณ์ทางกายภาพเล็กๆซึ่งร่างกายของคนเราเนี่ยก็มีกลไกป้องกันไม่ให้อาหารหรือน้ำเข้าปอดการมีกลไกป้องกันเช่นนั้นทำให้อีกด้านหนึ่งมีรูรั่วขึ้นซึ่งบางคนเรอมากกว่าคนอื่นซึ่งคาดว่ากลไกป้องกันนี้ของพวกเขาทำงานได้ไม่ดีเท่ากับคนที่เรอน้อยกว่าขณะเดียวกันเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาที่เราเรอเนี่ยมักจะมีกลิ่นออกมาด้วยซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมและคุณณัฐวัฒน์คะคือปกติแล้วเนี่ยลมส่วนใหญ่ที่เราเรอออกมาก็คือลมที่เราเนี่ยกลืนลงไปค่ะและแน่นอนนะคะมันก็ไม่มีกลิ่นแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือกลิ่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผ่านระบบในเรื่องของการย่อยนะคะหรือว่ามีแบคทีเรียหรือไม่นั่นเองซึ่งก็อาจช่วยให้เราบอกได้ค่ะว่าเรื่องของแก๊สนั้นมาจากไหนซึ่งถ้ามีแบคทีเรียก็แสดงว่าน่าจะมาจากลำไส้นั่นเองนะคะขณะที่ดร.แอนตันยังมีการกล่าวอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าการกลืนลมลงไปเกิดขึ้นขณะที่เราเคี้ยวซึ่งทำให้วาล์วที่ด้านหลังคอเนี่ยเปิดออกนะคะอากาศจึงเข้าไปได้ขณะที่เคี้ยวดังนั้นยิ่งเคี้ยวมากก็จะยิ่งมีอากาศเข้าไปมากนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเรอ 2-3 ครั้งหลังมื้ออาหารถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่การเรอมากเกินไปก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้นะคะถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยค่ะ
อาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะครับคุณผู้ชมเรื่องของอาการเรอนะครับที่หลายคนก็มีข้อสงสัยกันมานานว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการไขคำตอบนะครับให้หลายๆคนนั้นรู้กันมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารแล้วก็เคี้ยวอาหารขณะที่เรากลืนอาหารลงไปก็เป็นการกลืนลมเข้าไปด้วยนั่นเองนั่นนะครับก็เรียกว่านะครับยิ่งมีการนะครับสะสมลมในช่องท้องมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรอออกมาได้มากเท่านั้นยิ่งถ้าเกิดว่าเราดื่มเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นจำพวกน้ำอัดลมเข้าไปซึ่งมีแก๊สหรือว่าลมเป็นจำนวนมากก็จะทำให้คนเราเนี่ยเรอออกมาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยโดยเฉพาะเรื่องของระบบการย่อยแต่ละคนก็เชื่อว่าอาจจะมีเรื่องของกลไกการทำงานที่แตกต่างกันออกไปนะคะครับนี่แหละค่ะหลายคนก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงมีการเรอนั่นเองครับแต่ถ้าในแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยเราเรอ 2-3 ครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรอมากกว่านี้ก็คงจะต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แล้วก็ฝากไว้สักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอาการเรอก็ถือว่าเป็นมารยาทหนึ่งทางสังคมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารอยู่กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็คนหมู่มากก็ต้องระมัดระวังเวลาถ้าจะเรอถ้าไม่สามารถนะครับควบคุมตัวเองได้ก็อาจจะยกมือขึ้นมาป้องปากไว้สักนิดหนึ่งก็ดีใช่แล้วค่ะนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือว่าซากฟอสซิลกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมีการค้นพบกะโหลกที่สมบูรณ์ของกิ้งก่าโบราณเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเมื่อนักธรณีวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ที่ล่าสุดนั้นนะครับได้มีการค้นพบกะโหลกที่สมบูรณ์ของกิ้งก่าโบราณโดยวิเคราะห์แล้วว่าเป็นสายพันธุ์เวทลูก้าซอรัสครับในการทำงานทางโบราณในคดีระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซามาราหรือที่รู้จักกันในชื่อของซามาราโพลิเทคในเมืองซามาราแห่งรัสเซียเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับยุคไทรแอสซิกและยุคจูราสสิกทางภาคใต้ของเมืองซามาราและก็มีรายงานการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลอยู่หลายสิ่งนะครับแต่หนึ่งในการค้นพบที่น่าสนใจก็คือซากฟอสซิลกระดูกศีรษะที่สมบูรณ์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบรรพชีววิทยาแห่งสภาวิทยาศาสตร์รัสเซียในกรุงมอสโกนะครับนำไปวิเคราะห์จนสามารถระบุได้ว่าซากฟอสซิลดังกล่าวก็คือกิ้งก่าโบราณสายพันธุ์เวทลูก้าซอรัสนั่นเองนะครับซึ่งมีชีวิตในต้นยุคไทรแอสซิกโดยอาศัยอยู่บริเวณทางตอนเหนือของรัสเซียแล้วก็ที่กรีนแลนด์นั่นเองครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปก็คือเป็นภาพของกิ้งก่าโบราณนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือว่าซากฟอสซิลนั่นเองนะครับโดยทางด้านของทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบซากเวทลูก้าซอรัสก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการพบซากกะโหลกที่สมบูรณ์แบบชิ้นนี้คือสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วก็ยังพบซากฟอสซิลอื่นๆที่น่าทึ่งอย่างเช่นโครงกระดูกสันหลังจำนวนมากกว่า170ชิ้นนะครับของสัตว์ในตระกูลสะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มลาบิรินโทดอนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเก็บรวบรวมวัตถุทางสัตววิทยาหรือว่าซูโลจิคอลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่รวมทั้งตัวอย่างพืชสมุนไพรที่หายากและก็อยู่ในบัญชีแดง IUCN หรือว่า IUCN Red List หรือ The International Union for Conservation of Nature ซึ่งเป็นดัชนีรายชื่อที่สมบูรณ์ที่สุดของสถานภาพสปีชีส์พืชและสัตว์ในกระบวนการการอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองครับก็เรียกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราบรรดานักวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งนักบรรพชีววิทยานะครับก็ได้มีการค้นพบนะครับซากดึกดำบรรพ์หรือว่าซากฟอสซิลอย่างต่อเนื่องคราวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการค้นพบกะโหลกที่สมบูรณ์นะครับของกิ้งก่าโบราณในสายพันธุ์เวทลูก้าซอรัสนั่นเองนะครับทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียแล้วก็กรีนแลนด์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่านะครับสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ก็คือให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยใช้ในการศึกษาแล้วก็รู้ที่มาที่ไปนะครับของสัตว์โบราณนะครับในยุคหลายล้านปีที่ผ่านมานั่นเองครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจด้วยกันนะคะซึ่งก็มีการพบเงื่อนงำใหม่ค่ะที่พบว่าอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นั่นเองค่ะ
โลกของเรานะคะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสะพรึงไม่ใช่น้อยค่ะนั่นก็คือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และเมื่อเกิดขึ้นในยุคใดก็หมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในยุคนั้นก็จะสูญสิ้นพันธุ์กันไปเกือบหมดนะคะส่วนที่เหลือรอดก็เฉพาะพวกที่ปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลงดังเช่นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ที่หายไปจากโลกเมื่อหลาย10ล้านปีก่อนนั่นเองค่ะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดในขณะนี้นะคะก็คือเหตุการณ์สูญพันธุ์ปลายุคเพอร์เมียนซึ่งก็นับว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนจากการปะทุของภูเขาไฟใหญ่ในแถบไซบีเรียของรัสเซียโดยส่งผลให้เกือบ 90% ของสิ่งมีชีวิตต้องมุ้ยมรณาอย่างมโหฬารด้วยกันค่ะโดยนักธรณีวิทยาเรียกการปะทุนี้ว่าการไหลท่วมของลาวาหินบาซอลแห่งไซบีเรียและไหลแผ่ขยายไปเป็นเวลาเกือบล้านปีซึ่งนักธรณีวิทยาจากศูนย์วิจัยทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหินและธรณีเคมีเมืองวองเดิฟและนองซีในฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์มีความสงสัยมาโดยตลอดนะคะว่าเหตุใดการไหลท่วมของลาวาหินบาซอลในครั้งนั้นจึงร้ายแรงกว่าการปะทุอื่นๆที่ใกล้เคียงกันจากการวิเคราะห์ตัวอย่างนะคะของหินแปลกปลอมที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อยู่ในชั้นธรณีภาคบริเวณชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกก็พบด้วยนะคะว่าก่อนเกิดการไหลท่วมของลาวาหินบาซอลนั้นธรณีภาคแถบไซบีเรียก็เต็มไปด้วยสารคลอรีนโบรมีนและไอโอดีนค่ะซึ่งก็เป็นองค์ประกอบทางเคมีนะคะจากทางด้านของกลุ่มฮาโลเจนและสารเหล่านี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะหายไปหลังจากการปะทุของภูเขาไฟซึ่งนักธรณีวิทยาจึงคาดว่าแหล่งฮาโลเจนที่ถูกเก็บกักไว้ในชั้นหินที่ไซบีเรียได้กระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกในช่วงของการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งสารกลุ่มนี้ค่ะก็กลายเป็นตัวทำลายชั้นโอโซนได้อย่างทรงประสิทธิภาพจนเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อหลายล้านปีก่อนนั่นเองนะครับนำมาซึ่งความสูญพันธุ์ของสัตว์หลายๆชนิดเลยทีเดียวรวมไปถึงไดโนเสาร์นั่นเองนะครับส่วนสัตว์ที่นะครับมีชีวิตอยู่รอดก็คงจะต้องมีการปรับตัวนะครับแต่ว่าสัตว์หลายๆชนิดนะครับก็เรียกได้ว่ามีรูปร่างหน้าตาแล้วก็วิวัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันออกไปบางสายพันธุ์ก็เรียกว่าพัฒนาไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นนะครับมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมช่วงต่อไปไทยอินโนเวชั่นนะครับช่วงสุดท้ายจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับบริษัทของคนไทยที่ได้มีการผลิตนะครับเป็นแบรนด์ยานยนต์ไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือทั้งรถนะครับแล้วก็รวมถึงยานพาหนะต่างๆที่น่าสนใจด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าครับทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most New นะคะมาติดตามกันต่อกับช่วงของ Thai Innovation ค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงยานพาหนะต่างๆนะครับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเรือหรือว่ายานพาหนะชนิดอื่นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต่างนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์จากต่างประเทศด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงนะครับบริษัทในประเทศไทยที่คนไทยเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเองนั้นจะลุกขึ้นมาผลิตยานยนต์ในแบรนด์ไทยสร้างด้วยมือและก็สมองของคนไทยก็มีคำถามตามมานะครับว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่นะครับในวันนี้ทีมข่าว Most News ของเรานะครับพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะครับกับคุณวีรพลเตชะผาสุขสันติ
ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นจำกัดนะครับที่จะมาให้ข้อมูลถึงเบื้องลึกที่จริงๆแล้วบริษัทโชคนำชัยหรือว่า CNC Group ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมแม่พิมพ์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับได้หันมาผลิตยานยนต์ของแบรนด์ไทยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันครับกุลซีเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือว่าแบ็กกราวด์เราทำ OEM นะครับเราทำแม่พิมพ์ขนาดใหญ่นะครับให้แบรนด์ชั้นนำนะครับก็คือทั่วโลกนะครับแล้วก็เราก็มีประสบการณ์ทางด้านการทำชิ้นส่วนอยู่ในวงการรถยนต์มาประมาณ20ปีครับฉันเนี่ยสกุลซีเนี่ยเกิดมาเนื่องจากว่าเรามีโนว์ฮาวค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายเราคิดว่าเราน่าจะผันตัวเองถึงเวลาที่เมืองไทยน่าจะมีใครผันตัวเองมาแล้วก็ทำรถยนต์หรือทำยานพาหนะต่างๆที่เป็นแบรนด์ไทยให้ได้มาตรฐานสากลนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดครั้งแรกที่เราผันตัวเองมาหลายคนเนี่ยถามว่าเราผลิตให้คนไทยใช้จริงเหมือนกับมาตรฐานได้ขนาดไหนเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่ผมโดนถามเหมือนกันคราวนี้ต้องกลับมาถามว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารถที่ต่างชาติเขาทำอยู่มาตรฐานเขาใช้อะไรเป็นตัวทำเป็นตัวมาตรฐานซึ่งอย่างที่ผมบอกเรามีแบ็กกราวด์มาจากทำ OEM ทำตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าไอ้รถที่เรียกว่ารถมาตรฐานคืออะไรนะครับเราก็เลยเอาจุดตรงนั้นเนี่ยมาเริ่มสร้างนะครับเริ่มจากการออกแบบนะครับแล้วก็เริ่มจากการทำซิมูเลชันเริ่มจากการประกอบต่างๆนะครับซึ่งตัวเราเนี่ยเรารู้ว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนนะครับก็คือทุกกระบวนการเนี่ยเราทำเหมือนที่มาตรฐานเขาทำกันมีการทดสอบนะครับอย่างตัวบอดี้รถเองเนี่ยเราก็มีการทำ finite element นะครับเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความแข็งแรงนะครับพอเราทำกระบวนการทางด้านวิศวกรรมเนี่ยครบแล้วเนี่ยเราก็ไปผลิตซึ่งการผลิตที่เราผลิตเนี่ยเราก็คงไม่ได้ผลิตแบบใช้มือต่อตัดแปะเราก็ผลิตแบบที่รถยนต์สากลเขาทำกันก็คือทำแม่พิมพ์ขึ้นลูกนะครับตอนที่จะทำชิ้นส่วนเนี่ยแล้วก็ใช้เครื่องเพรสเครื่องปั๊มซึ่งทำให้ทุกชิ้นส่วนเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ไดเมนชันทุกชิ้นเนี่ยเท่ากันรวมไปถึงการประกอบเราก็ใช้ไลน์ประกอบมีการใช้จิ๊กแอสเซมบลีประกอบเหมือนกับรถยนต์สากลเรามีแผนที่จะสร้างโรงงานทำไลน์ประกอบแบบเป็นไลน์แมสโปรดักชันนะครับซึ่งตรงเนี้ยต่างๆที่กระบวนการที่เราทำเนี่ยก็ทำตามมาตรฐานสากลมีการตรวจสอบมีการวิจัยและพัฒนาตามกระบวนการเลยซึ่งพอผ่านกระบวนการมาตรฐานเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ารถของเราเนี่ยก็จะได้มาตรฐานสากลแล้ววันนี้ที่บอกว่าพอเรามาร่วมมือกับในส่วนของสวทช.เนี่ยสวทช.เนี่ยเป็นอยู่ภายใต้กระทรวงวิทย์ซึ่งเป็นคนที่สามารถมาช่วยดูเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการมาตรฐานความเป็นสากลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ยังไม่รวมกับที่ว่าเรามีการเข้าไปพูดคุยกับในส่วนของอย่างกรมขนส่งทางบกเองสำนักวิศวะเนี่ยเพื่อให้แน่ชัวร์ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันตรงกับ regulation มันตรงกับมาตรฐานที่เมืองไทยต้องการด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำรถที่มีมาตรฐานให้คนไทยได้ใช้จริงๆครับก็เราทำแม่พิมพ์เนี่ยให้กับ Honda นะครับ Honda เนี่ยส่งแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ส่งไปผลิต5ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ทุกโมเดลเนี่ยของ Honda เราก็ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ให้นะครับเรามีทำให้กับ Nissan เรามีทำให้กับ Toyota นะครับเรามีทำให้กับทาง GM Chevrolet นะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆนะครับที่ใช้แม่พิมพ์เราอย่างเช่นว่าบางส่วนเราทำให้กับทาง Ford ทาง Renault นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆที่เราเคยทำแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ส่งให้การทำแม่พิมพ์เนี่ยเชื่อว่าทำให้คนเนี่ยมั่นใจได้เพราะจากที่ผมพูดคุยหลายๆคนเนี่ยคนไทยเองก็ยังไม่รู้เข้าใจว่าแม่พิมพ์ขนาดใหญ่อย่างคนที่ทำแม่พิมพ์ฝากระโปรงหลังคาหรือประตูรถเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าแม่พิมพ์เหล่านี้มาจากญี่ปุ่นมาจากยุโรปต่างๆแต่ว่าพอพูดคุยกับเราเนี่ย
ขาก็เพิ่งทราบว่าหลายๆส่วนเนี่ยทำมาจากในเมืองไทยแล้วก็ทำมาจากกลุ่มบริษัทโชคนำชัยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ว่าช่วยให้หลายๆคนมั่นใจได้นะครับเรามีแผนที่จะผลิตยานพาหนะสมัยใหม่นะครับเราเริ่มต้นได้จากเราผลิตเรือโดยสารนะครับซึ่งเป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาเริ่มผลิตนะครับตัวรถโดยสารที่เป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับแต่ก็คงเริ่มด้วยจากที่ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลใช้แชสซีที่เป็นสแตนดาร์ดที่ในตลาดเขาใช้กันแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาในส่วนของรถที่เป็นแบรนด์ไทยจริงๆข้างในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆก็อยากให้มาจากเมืองไทยทั้งหมดอย่างเช่นเรามีแผนที่จะทำรถไฟฟ้านะครับแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนทั้งหมดโนว์ฮาวทั้งหมดเนี่ยเราก็จะร่วมกลุ่มกับในส่วนของผู้ประกอบการคนไทยเองซึ่งหลายๆคนก็ไม่เคยทราบว่าจริงๆในบริษัทชั้นคนไทยเนี่ยมีอีกหลายบริษัทที่มีโนว์ฮาวมีความรู้ที่สามารถนำมาใช้แล้วก็มาประกอบกันได้เลยทีนี้ทางผมก็รับอาสาเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เชิญทางบริษัทต่างๆที่มีโนว์ฮาวพวกเนี้ยเข้ามาร่วมมือกันอย่างเช่นอาจจะบางบริษัทอาจจะมีความชำนาญทางด้าน IoT ทางด้าน Intelligent System เอามาบวกกับรถไฟฟ้าบางบริษัทมีความชำนาญทางด้านของช่วงล่าง Suspension มีความพร้อมที่จะผลิตแล้วก็ออกแบบในส่วนพวกเนี้ยเพื่อมาสำหรับรถรุ่นใหม่ของเราหรือบางบริษัทมีความชำนาญทางด้านพวกแบตเตอรี่หรือว่าด้านอะไรต่างๆอันนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะร่วมมือกับบริษัทคนไทยที่มีนวัตกรรมเหล่านี้มาร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงกับสวทช.เองก็ดีนะครับของเราเนี่ยมีงานวิจัยหลายๆงานที่จริงๆเนี่ยมันเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกไปเชิงพาณิชย์ได้แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีการเอาโนว์ฮาวความรู้ต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราก็จะรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำผลิตภัณฑ์ไทยรถที่เป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีกำหนดการที่จะเปิดตัวประมาณสักต้นปีหน้านะครับคนไทยก็น่าจะได้ทดลองว่าตัวถังอลูมิเนียมความแข็งแรงเป็นยังไงเรื่องของน้ำหนักนะครับที่มันมีความเบาความประหยัดน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวถังเนี่ยมันไม่เป็นสนิมมันคงทนแล้วก็อายุการใช้งานที่มันยาวกว่าปกตินะครับก็ช่วงต้นปีหน้าครับยานยนต์ไทยก็ผมคงเริ่มจากในส่วนของรถโดยสารที่ว่าขนาด7เมตร20ที่นั่งสเต็ปถัดไปก็คงจะเป็นรถขนาดที่อัพไซด์ขึ้นเป็น9เมตร21ถึง30ที่นั่งแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องดีเซลก็อาจจะเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาไซส์ต่างๆที่ว่าในเมืองไทยต้องการเพราะตอนที่เราทำเนี่ยเรามองตลาดการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นหลักในการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเมืองไทยเนี่ยต้องการรถโดยสารที่มีคุณภาพต่างๆนี่อีกเยอะมากแล้วก็รวมไปถึงเรือโดยสารที่มีคุณภาพเนี่ยก็ยังต้องการอีกเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อไปครับก็อยากฝากคนไทยที่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์ไทยเราออกไปเนี่ยอยากให้มีความเชื่อมั่นว่าคนไทยเนี่ยสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลได้เพราะจริงๆแล้วทุกวันที่ทุกท่านใช้อยู่เนี่ยชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอะไรต่างๆหรือรถยนต์เนี่ย 70-80% เนี่ยผมเชื่อว่ามาจากในเมืองไทยซึ่งเราเข้าใจว่าพอไปติดแบรนด์ต่างชาติเนี่ยกลับมาจะมีคุณภาพมากกว่าซึ่งตัวผมเองเนี่ยอยู่ในวงการแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่ทำผลิตชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์ต่างๆให้กับต่างชาติอยู่ซึ่งเราก็จะใช้ความรู้เดียวกันใช้โนว์ฮาวเดียวกันแล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันคุณภาพเดียวกันที่จะผลิตสินค้าไทยออกมานะครับแล้วก็หวังว่าคนไทยเนี่ยจะช่วยหันกลับมาสนับสนุนคนไทยนะครับให้ได้ใช้สินค้าไทยที่มีคุณภาพก็จะได้เป็นแรงให้ทางคนไทยอย่างพวกผมเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายบริษัทเนี่ยพยายามจะรวมตัวกันแล้วก็เพื่อพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าจริงๆคนไทยเราทำมาตรฐานสากลได้แล้วก็อยากจะได้มีแบรนด์ที่เป็นของคนไทยจริงๆสักทีครับจะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสารดาเอ็งเสดพัฒและทีมข่าวโมสนิวรายงานวชิรยาจันทร์ขอนแก่นถ่ายภาพตัดต่อ
นี่แหละครับก็ทำให้นึกถึงคำหนึ่งนะครับที่บอกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะครับให้สำหรับบริษัทโชคนำชัยหรือว่า CNC Group รวมไปถึงบริษัทในเครืออย่างบริษัทสกุลซีอินโนเวชั่นด้วยนะครับที่ได้มีการรังสรรค์นะครับในส่วนของยานยนต์ในแบรนด์ไทยนั่นเองนะครับก็ต้องชื่นชมในความสามารถของคนไทยนะครับใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการ Most New หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่กับดิฉันอัญชลีพยัคฆโสและคุณณัฐวัฒน์กิ่งนอกพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ